จุดตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.ก็นับว่าเป็นอีกหน่วยงานสำคัญของการให้บริการที่สนามบินนะครับเพราะถือว่าเป็นด่านแรกแล้วก็เป็นด่านสุดท้ายครับที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนแต่ว่าที่ผ่านๆมานะครับเราก็มักจะได้ยินเสียงสะท้อนถึงการให้บริการโดยเฉพาะการต่อคิวยาวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้ผู้โดยสารหลายคนครับต้องเสียเวลานานนับชั่วโมงสำหรับการตรวจหนังสือเดินทางครับค่ะซึ่งทางตม.เองนะคะก็มีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้นะคะสิ่งที่ทำก็คือเพิ่มเวลาในการทำงานรวมไปถึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะลดปัญหาดังกล่าวค่ะแต่การเพิ่มจำนวนของผู้โดยสารในสนามบินแห่งนี้นะคะรวมไปถึงการเปิดใช้สนามบินดอนเมืองเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรพร้อมๆกับปัญหาความล่าช้าที่อาจจะตามมาได้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณภัทรพรตันงามค่ะเป็นเวลา2เดือนมาแล้วที่ร้อยตำรวจโทเกียรติก้องอันเตวสิกย้ายมาจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีเพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแม้สวัสดิการที่นี่จะดีกว่าเมื่อเทียบกับต่างจังหวัดแต่การปฏิบัติงานในช่วงเวลาปกติ8ชั่วโมงก็ถือว่าหนักมากกว่าบางวันต้องทำงานนานถึง16ชั่วโมงหากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเวลาผู้โดยสารเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนก็ต้องการที่จะออกไปเร็วๆแต่จริงอ่ะเราอยากจะระบาดไปเร็วๆครับแต่ว่ามันระบาดไปไม่ได้เพราะเราต้องตรวจรายละเอียดทุกรายละเอียดแต่ละคนต่อคนนะฮะและอีกอย่างเจ้าที่เราก็น้อยนะฮะมันเลยเป็นปัญหาเกิดปัญหาตรงนี้แล้วมีผู้นี้ร้องเรียนมาว่าตรวจช้าบ้างอะไรบ้างที่จริงมันไม่ช้าแล้วครับนะฮะแต่ว่าถ้าคือคนที่ไม่เคยมาทำเนี่ยว่าช้าเพราะเขารอใช่ไหมฮะแต่ถ้าเขามานั่งตรวจจะรู้เลยว่าบางครั้งเนี่ย2ชั่วโมงติดเหน็บกินเลยฮะนะฮะนางพันชนกเฟอร์กัสผู้ประกอบการทัวร์เล่าว่ากระบวนการตรวจหนังสือเดินทางปัจจุบันดีขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาเช่นปลายปีที่แล้วมีบางครั้งต้องเสียเวลารอลูกทัวร์ครบ6คนจากเที่ยวบินเดียวกันนานถึง3ชั่วโมงปัจจุบันมีผู้โดยสารผ่านทั้งเข้าและออกณจุดตม.สนามบินแห่งนี้วันละ 80,000 คนเทียบกับเจ้าหน้าที่ 1,200 คนถือว่าน้อยมากเพราะภารกิจนอกเหนือจากตรวจตาหนังสือเดินทางแล้วยังต้องรับผิดชอบผลักดันคนกลับประเทศรวมถึงตรวจสอบเกี่ยวกับคดีต่างๆด้วยทำให้บางครั้งประสบปัญหาการให้บริการโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นโลซีซั่นในภาคการท่องเที่ยวแต่กลับมีจำนวนผู้โดยสารมากถึงวันละ 100,000 คนเที่ยวบินจะออกใกล้ๆกันจำนวนมากๆทำให้ปริมาณผู้โดยสารเนี่ยกระจุกตัวเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเราเพิ่มจำนวนการทำงานชั่วโมงการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยให้ทำงานมากขึ้นแทนที่จะ8ชั่วโมงก็บวกไปอีก 3-4 ชั่วโมงต่อผัดครับแม้ได้แก้ปัญหาเพิ่มเวลาทำงานรวมถึงนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าระบบออโต้ชาแนลมาใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อให้บริษัทได้ใช้ระบบนี้ตรวจหนังสือเดินทางด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวและในชั่วโมงเร่งด่วนได้ทั้งหมดขณะที่วันที่1ตุลาคมนี้สนามบินดอนเมืองซึ่งเตรียมเปิดใช้เต็มรูปแบบและมีอีกอย่างน้อย3สายการบินมาใช้บริการทำให้ตม.ต้องการเจ้าหน้าที่เพิ่มทันทีอีก400อัตราซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดสอบไปแล้วเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ขั้นตอนกว่าจะโอนย้ายได้ต้องใช้เวลานานมากจึงมีความเป็นไปได้ที่อาจต้องดึงเจ้าหน้าที่จากสนามบินสุวรรณภูมิมาแทนทั้งนี้ผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอทยอมรับว่ารับทราบปัญหานี้แต่ก็เชื่อว่าจะแก้ไขได้ก็ช่วยการแก้ปัญหาให้ถึงที่สุดเพราะว่าสุวรรณภูมิไม่สามารถอยู่ในลำพังได้เราต้องมองในองค์รวมทั้งหมดและเข้าใจในภาษาเดียวกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายว่าผู้ได้รับประโยชน์คือใครก็คือผู้มาใช้บริการเป็นส่วนรวมวิเคราะห์ตามเม็ดงานที่จะเกิดขึ้นแล้วดอนเมืองควรจะมีกำลังพลถึงประมาณ400คนนะครับ400คนถึงจะเพียงพอในการให้บริการรอรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้วันพรุ่งนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมหารือความพร้อมและแนวทางรับมือกับการบริหารของสนามบินนานาชาติทั้ง2แห่งท่ามกลางข้อเรียกร้องของทั้งผู้ประกอบการทัวร์และผู้โดยสารหลายคนที่ต่างเห็นว่าทอทควรเร่งแก้การบริหารจัดการในช่วงชั่วโมงที่มีผู้โดยสารจำนวนมากโดยเฉพาะจุดตรวจคนเข้าเมืองซึ่งนับเป็นหน้าด่านสำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง2ล้านล้านบาทในปี2558จากปัจจุบันที่อยู่ที่700ล้านบาทภัทรพรตันงามไทย PBS รายงาน